봐주시고. 네, 가운데 정면 부탁드립니다. 메인 카메라 부탁드리겠습니다. 살짝 붙어주시고. 네, 메인 카메라 부탁드립니다. 네, 두 번째 메인 카메라 먼저 부탁드립니다. 네, 뒤에 부탁드립니다. 정면입니다. 똑바로 안아파. 살짝 오른쪽입니다. 다시 정면 보고 이번에는 사와디카 포즈 부탁드리겠습니다. 정면 보시고 사와디카 포즈 메인 카메라 보고 부탁드리겠습니다. 두 번째 메인 카메라입니다. 네, 뒤에 카메라도 부탁드립니다. 정면입니다. 사와디카 포즈 유지입니다. 오른쪽입니다. 아하. 왼쪽입니다. 사이하. 네, 정면입니다. 감사합니다. 아, 라이크 아, 라이크 아, 그럼 물 냉장 이색하니 내려가 봐. 사이하. 안녕하세요. 사이하. 안녕하세요. 오케이. 여러분, 하이. 소소랄내랑또워펑펑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 펑
에스파카. 사디카 카리나카. 사디카 지젤카. 사디카 인카카. 사디카 인민카. สวัสดีนะครับทั้ง4คนเลยนะครับทั้ง Karina, Giselle, Winter แล้วก็นิ้งนิ้งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เมืองไทยด้วยนะครับให้คุณเกี่ยวชิมว่าเนี่ยมีดา You're welcome นะครับครั้งนี้คำถามแรกเลยดีกว่านะครับครั้งนี้นะครับ Espa มาเยือนเมืองไทยพร้อมกับ World Tour ครั้งที่2แล้วนะครับกับ 2024 Espa Live Tour Sing Parallel Live in Bangkok นะครับซึ่งประเทศไทยของเราถือว่าเป็นประเทศปิดท้าย Asia Tour ในครั้งนี้ด้วยนะครับ อยากถามว่าสาวๆรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็มีอะไรอยากบอกกับแฟนๆที่ตั้งใจรอคอนเสิร์ตในครั้งนี้เลยค่ะ 2024 Espa Live Tour Sing Parallel Line in Bangkok으로 태국을 오랜만에 또 방문을 해주셨어요. 아시아에서는 또 마지막 투어 마지막 도시가 또 태국 방콕이거든요. 소감이 어떠신지 그리고 공연을 오랫동안 기다렸던 우리 팬분들에게 하실 말씀이 있다면? 일단 저희가 태국 방콕을 와봤잖아요. 근데 매번 진짜 너무너무 재밌게 공연을 했던 걸로 기억을 하고 있고 이게 마지막 도시인 만큼 저희도 마지막처럼 되게 재밌게 놀아볼 예정이고 우리 태국 마이들도 너무너무 보고 싶었고 항상 저희를 이렇게 따뜻하게 반겨주셔서 항상 감사합니다. 말하고 싶어요. ก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่าคือประเทศไทยเป็นประเทศที่พวกเราก็เคยมาแล้วใช่ไหมคะจำได้ว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยรู้สึกสนุกมากเลยคอนเสิร์ตพวกเราสนุกมากเลยในประเทศไทยที่กรุงเทพนะคะอยากที่บอกไปประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองสุดท้ายแล้วก็ประเทศสุดท้ายสำหรับเอเชียทัวร์ของเราเลยค่ะพวกเราก็เลยจะเต็มที่แล้วก็สนุกกันเต็มที่เลยแล้วก็อยากจะบอกมาชาวไทยทุกคนว่าคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มาทุกคนอบอุ่นมาก
ครั้งนี้เนี่ยถือว่ายืนยันในความเป็นซูเปอร์เปอร์มาร์ชที่แบบเติบโตขึ้นไปอีกขั้นเลยทีเดียวจากเวอร์ชวลครั้งแรกครับที่ทันเดอร์โดมบัตรจำหน่ายหมดทั้ง2รอบการแสดงเลยและแน่นอนครับตอนนี้อัพสเกลให้ใหญ่ขึ้นในเวอร์ชวลครั้งที่2ที่นี่กับ Impact Arena Hall ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเอสปาก็ได้ทำลายสถิติใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันกับขึ้นแท่นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปเจนโฟวงแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตในอินแพคอารีนา2รอบการแสดงก็ปัดหมดเคลียร์มีจำหน่ายในทันทีรู้สึกยังไงบ้าง이거공연에서태국에서 네. 에스파분들이얼마나많은인기가있는지 얼마나많은사랑을받고계신지입증을 네. 하셨어요왜냐면지난첫번째월드투어때는저희가썬더돔에서양일매진을했지만 네. 이번에는두번째월드투어우리태국실내공연장중에서가장큰지금오늘임팩아레나에서매진을투쇼를전체다 매진을하셔서이부분을입증하셨습니다 네. 그리고임팩트아레나에서이번공연개최하고티켓을즉시매진시킨최초의4세대 K-POP 걸그룹이라는또신기록을세우셨어요이폭발적인반응이 네. 어떠신지와우 네. 우선저희너무너무감사드린다는말을먼저드리고싶고저희도이렇게임팩트아레나에서공연하는자체가너무영광이고저
저희가 이렇게 많은 사랑을 받고 있다는 거를 오늘 공연으로서 되게 체감하는 것 같아서 태국 마이분들한테 너무너무 감사드리고 저희도 더 좋은 공연을 보여드리려고 노력할 예정이고 다음에 혹시 또 오게 된다면 이제 더 큰 공연장에서 하면은 너무 재밌게 더 공연할 수 있을 것 같습니다. 그래서บอกว่าอยากจะขอบคุณแฟนๆแล้วก็อยากจะขอบคุณสำหรับความรักมากๆเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตใน Impact Arena นะคะแล้วก็คือวันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่พวกเรารู้สึกถึงความรักของไมค์ชาวไทยได้ดีมากๆเลยนะคะอยากจะขอบคุณไมค์ชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พวกเราก็จะเตรียมตั้งใจเต็มที่บนเวทีเพื่อจะตอบแทนในความรักแล้วก็ตอบแทนในกระแสที่ทุกคนให้มาแบบนี้นะคะแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าพวกเราจะได้เจอกันแบบออฟสเกลไปอีกหนึ่งด้วยค่ะไปอีกเลย ไปเลยดีใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าชื่อเวิร์ลทัวร์ในครั้งนี้ไม่ถามคงไม่ได้เลยชื่อเวิร์ลทัวร์ในครั้งนี้คือซิงค์พาราเลลไลน์อยากรู้ว่าความหมายของเขาว่าซิงค์พาราเลลไลน์คืออะไร이번 월드 투어의 타이틀이 싱크 파라렐라인인데 어떤 의미가 있는지 어떤 컨셉일까요? 네. 일단 작년에 저희 콘서트 이름이 하이퍼라인이고 올해는 패럴라인이라는 이름을 가지고 있는데 또 하이퍼라인의 연장선으로 다중우주의 또 새로운 세계관을 창안을 해서 패럴라인은 조금 다양한 개성과 매력을 가진 저희 네 명의 멤버들의 다채로운 모습들을 조금 많이 담아서 이런 이름으로 지은 것 같습니다. 그렇지래요. 혹시와 파럴라인인데컨셉ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจาก โลกกระทัดใหม่ของเอสปาที่ขยายไปสู่โลกคู่ขนานที่มีหลากหลายด้านก็จะเป็นโอกาสที่พวกเราจะโชว์เสน่ห์ของพวกเราในหลากหลายด้านด้วยลักษณะของพวกเราแต่ละคนที่ทุกคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยไม่ได้รู้จักแต่ด้านเดียวเนาะทีนี้รู้จักครบทุกด้านเลยนะครับทีนี้เวิร์ลทัวร์ครั้งนี้ได้ข่าวว่าสนุกสนานมากๆเลยครับอยากให้สาวๆเล่าให้ฟังนิดนึงว่าชอบพาร์ทไหนที่สุดในเวิร์ลทัวร์ครั้งนี้แล้วก็เพราะอะไร일단 이번 투어는 저희 두 번째 투어이기도 하고 뭔가 저번 첫 투어보다 더 성장할 수 있는 모습 보여줄 수 있어서 너무 기분 좋고 그리고 투어 보면서 뭔가 여러 도시, 나라의 팬분들 만날 수 있고 같이 즐겨주시고 그리고 그 팬분들의 열정 저희가 받아가지고 그 도시마다의 맛있는 음식도 먹을 수 있어서 정말 여행하면서 뭔가 투어 도는 느낌이라서 너무 기분 좋은 것 같아요. ก็คือครั้งนี้เป็นเวิร์ลทัวร์ครั้งที่สองพวกเราก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มีโอกาสได้โชว์ความเติบโตเจริญก้าวหน้าของพวกเราให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็คือ พวกเราได้มีโอกาสไปหลายประเทศหลายเมืองใช่ไหมคะก็คือดีใจที่ได้มีโอกาสไปเจอแฟนๆในหลายประเทศด้วยใช่ค่ะแล้วก็คือรู้สึกแบบสนุกสนานมากๆทุกครั้งที่ได้เจอแฟนๆแล้วก็พวกเราก็ได้รับเอเนอร์จีแล้วก็แพชชั่นของแฟนๆกลับมาด้วยนะคะแล้วก็พอได้ประเทศนั้นๆก็ได้ทานอาหารของประเทศนั้นๆด้วยรู้สึกว่าเหมือนเดินทางด้วยเหมือนเที่ยวประเทศนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอแฟนๆด้วยอันนี้คือน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าเกิดพูดถึงแฟ
สชาติเหล็กอยากรู้จังเลยว่าไอ้รสชาติเหล็กเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงเวลาแบบฟังเพลงของเอสป้าอยู่ตลอดเวลาแล้วในอนาคตอะไรครับเอสป้าครับอยากลองทำเพลงรสชาติไหนอีกบ้างหรือว่าแนวไหนอีกบ้างเพราะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วรสชาติเหล็กเป็นยังไง저희가 새맛이라고 하면 많은 분들이 네. 우리 에스파분들의 음악을 떠올려요. 새맛 하면 또 에스파를 떠올리고 하는데 그래서 궁금한 게 앞으로 시도해보고 싶은 다른 맛이 있는지 네. 어떤 음악 스타일이 있으실까요? 네, 저희가 주로 새맛으로 많이 활동을 하는 것 같은데 한번 해보고 싶은 게 약간 달콤한 맛? 뭔가 스페셜로 뭐 크리스마스 앨범이라든지 윈터 앨범이라든지 뭔가 발라드 같은 조금 이제 뭔가 달달한 그런 느낌이 나는 네. 곡들도 저희가 뭔가 부르면 좋지 않을까 싶어서요. 네, 그런 것도 해보고 싶습니다. ก็คือทุกคนอย่างที่บอกนะคะน่าจะคุ้นเคยกับพวกเราด้วยรสชาติเล็กใช่ไหมคะก็คุณดิเซลก็เลยบอกว่าอยากจะลองรสชาติอะไรที่แบบหวานสวีทก็มีแบบอยากจะลองอะไรหวานๆอาจจะเป็นเพลงกับสำหรับคริสต์มาสก็ได้ซีซันก็ได้นะคะนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพลงช้าเพลงประหลาดอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คืออยากจะลองสวีทหรือว่ารสชาติหวาน
ขอลองแบบหวานๆบ้างเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะได้ฟังรสชาติหวานๆสวีทๆจากเอสปาหรือเปล่านะครับเด็กและอีกอย่างนึงครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับอัลบั้มเต็มชุดแรกอัมมาเกดอนนะครับอัลบั้มนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับดับเบิ้ลไทเทิลไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โนวาแล้วก็เพลงอัมมาเกดอนนะครับซึ่งประสบความสำเร็จมากนะครับติดหูไปทั่วโลกทุกคนร้องตามเปิดฟังกันตลอดเวลาสร้างสถิติใหม่นับไม่ถ้วนครองอันดับหนึ่งเป็นตลอดสัปดาห์ที่ยาวนานที่สุดตลอดการในรอบ20ปีตั้งแต่ชาร์ตหลักของเกาหลีอย่างเมลอดได้เกิดขึ้นมานะครับและก็แน่นอนครับว่าเอสปาเป็นกลุ่มวงแรกที่ได้รางวัลแดซังจากงาน2024 The Fact Music Awards นั่นเองแล้วก็ได้อีกหลากหลายรางวัลเยอะมากๆรู้สึกไงบ้างครับกับความสำเร็จของเอสปาในครั้งนี้저희첫번째정규앨범아마게돈은더블타이틀곡뽑아와아마게돈을포함하여전세계적으로정말주목할만한히트기록하고 수많은기록을경상한큰성공을많이거두셨어요특히지난20년간멜론의주간차트에서가장오랜기간연속1위를기록하셨고에스파는또2014년더팩트뮤직어워즈에서최초로대상을수상한걸그룹이되셨습니다이런성과에대해서어떻게느끼시는지와우선저희도이렇게많은사랑을받을줄몰랐던일이었는데이렇게 많은사랑을받아서너무감사드리고앞으로저희의음악과방향성에대해서좀더확신을가지고더활동할수있는계기가된것같고저희도더보답하는의미에서이번에컴백을좀빨리하게되었어요근데이번앨범타이틀은저는개인적으로제일좋아하는타이틀중에하나라서또팬분들한테보답할수있는앨범이될것같아서아마게돈슈퍼노바에이어서또기대해주셔도너무좋을것같습니다คือไม่ได้คาดคิดเลยว่าพวกเราจะได้รับความรักเยอะขนาดนี้และผลงานพวกเราจะได้รับความรักเยอะขนาดนี้ก็เลยอยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะพวกเราก็เลยรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นกับเพลงแนวเพลงของพวกเราแล้วก็ทิศทางที่พวกเรากำลังเดินอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่าอาจจะเป็นข่าวดีและอาจจะเป็นการตอบแทนด้วยพวกเราก็จะคัมแบ็กในเร็วๆนี้แล้วจะบอกว่าเพลงไทโทสำหรับอัลบั้มใหม่ที่ทุกคนน่าจะได้เจอกันเนี่ยเป็นสไตล์เพลงที่พวกเราน่าจะชอบมากๆอยากให้ทุกคนติดตามดูได้เลยนะครับแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงซูเปอร์โนวาแล้วนะครับขออนุญาตไปพูดถึงมิวสิกวิดีโอซูเปอร์โนวาสักหน่อยดีกว่านะครับก็แน่นอนว่าที่มาทำถ่ายทำที่เมืองไทยสนุกสนานกันมากๆเลยนะครับในมิวสิกวิดีโออยากให้ลองเล่าความสนุกสนานตอนที่ได้มาถ่าย MV เพลงนี้ที่เมืองไทยไหนครับว่าประทับใจอะไรตรงนี้ซูเปอร์โนวามิวสิกวิดีโอที่태국에서도촬영하셨다고들었어요즐거운에피소드나기억에남는에피소드가있으실까요네저는그축구골대위에있던장면을태국에서찍었는데태국아기들이랑찍었어요그아기들이일단축구골대에서안녕하면안녕해주고너무귀엽고착해서그아기들이생각이나고또날씨가너무더워서스태프분들이랑같이아이스크림먹으면서재미있게촬영을했던게기억에많이남는것같아요คือจำได้ว่าตอนนั้นมันทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับซีนที่มีโกฟุตบอลใช่ไหมคะคือวันนั้นอะได้ถ่ายทำกับเด็กๆด้วยแล้วคือเด็กๆทุกคนอะน่ารักมากๆเลยแล้ววันนั้นเป็นวันที่ร้อนมากๆแล้วทุกคนก็ได้ทานไอติมแล้วก็คือตอนถ่ายทำก็คือสนุกสนานแล้วเด็กๆก็น่ารักจริงๆใช่นี่คือความประทับใจที่เกิดขึ้นในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแล้วก็สมมติมีโอกาสอีกนะครับเอสปาได้มาออกทริปพักผ่อนที่เมืองไทยด้วยกัน1สัปดาห์เลย1สัปดาห์วันวีคเลยออนไทยแลนด์นะครับอยากไปที่ไหนทำกิจกรรมอะไรลองบอกหน่อยได้ไหมครับว่ามีแพลนไหมจะไปไหนกันบ้างที่ไหน태국에서만약에휴가를보낼기회가있다면일주일의휴가가주어진다면 어디를가고싶으시거나어떤액티비티를해보고싶으신지궁금합니다 일주일좀부족한것같아요뭔가태국에휴양지도되게많고예쁜데너무많아서휴양지가서맛있는거먹고수영도하고그리고제가요즘무땡너무빠졌어요 하마아기하마너무귀여워서이번에볼수있을지모르겠지만만약에기회있으면무땡보러가고싶어요 คือหนึ่งอาทิตย์หรอคะน้อยไปนะคะแต่ที่พอเพราะว่าที่ประเทศไทยมีสถานที่ที่พักผ่อนได้ใช่ไหมคะก็คืออยากจะไปมาพักผ่อนที่ประเทศไทยอยากจะไปทานอาหารไทยแล้วก็อยากจะไปว่ายน้ำด้วยแล้วก็ช่วงนี้ถึงดิ่งอินน้องหุ่นเด้งมากๆเลยค่ะน้องฮิปโปที่น่ารักมากๆของพวกเราครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้ามีโอกาสอยากจะไปหาน้องหุ่นเด้งด้วยเหมือนกันโอ้ไม่รู้มีเวลาไหมนะครับถ้ามีเวลาอยากไปเจอมากๆเลยที่ก็มีเสื้อผ้าหุ่นเด้งโผล่ขึ้นมาเลย
อยากไปจริงๆนะครับเนี่ยไม่ได้อยากไปเล่นๆโอเคแล้วพูดถึงอาหารบ้างดีกว่าครับมาไทยครั้งนี้มาไหนครั้งนี้ได้กินอาหารไทยกันบ้างหรือยังครับหรือว่ามีเมนูไหนไหมครับที่ชอบแล้วก็ตั้งใจเลยมาไทยครั้งนี้ต้องได้กินแน่그럼이번에도착하셔서혹시태국음식드신게있으신지아니면태국에와서꼭먹고싶었던메뉴가있으신지 네일단저희가다망고밥을너무좋아해서멤버들도코차파리약간뭐막막막망고스티키라이스를오면망고밥을꼭먹고그리고땡모강이랑뭐묵빙팟타이팥팥콩불그냥치킨사테사테너무좋아하고제가저번에뮤직비디오때문에왔을때묵었던호텔에서밑에그아뭐지그탕인데똥냥꿍똥냥꿍똥냥꿍제가진짜좋아해요매니저언니랑우연히어떤가게에서먹었는데거기가너무생각나서이번에도언니랑시간되면가자고하려고ก็คือมีหลายเมนูมากๆเลยนะคะที่พวกเราชอบทุกคนเนี่ยก็คือเขาอยากมะม่วงแตงโมปัดหมูปิ้งแล้วก็ผัดไทยแล้วคุณจีเจบอกว่าชอบสเต็กไก่ด้วยเหมือนกันแล้วก็คือคุณคาริน่าบอกว่าครั้งที่แล้วตอนที่มาถ่ายคำมิวสิกวิดีโอจำได้ว่าคือจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมนะคะคือแกอันนั้นก็คือต้มยำกุ้งเลยอร่อยมากๆเลยวันนี้ก็คือคุยกับเมนเจอร์ไว้ว่าถ้าสมมติว่าเรามีเวลาอยากจะไปทานร้านนั้นอีกเพราะว่าชอบมากอร่อยมากเลยต้มยำกุ้งควายดินเนอร์มื้อนี้มีต้มยำกุ้งบนโต๊ะต้มยำกุ้งมันจะสุดเลยคนในเฮชเต้แล้วถ้าเกิดพูดถึงแฟนๆบ้างดีกว่าเพราะวันนี้แฟนๆรอต้อนรับเอสป้าที่เยอะมากจริงๆทุกคนรอการมาของทุกคนมากจริงๆนะครับพูดถึงไมค์ชาวไทยครับเอสป้านึกถึง우리태국팬분들이태국마이분들이우리에스파분들이오기만해서정말기다렸어요오늘을너무너무기다렸거든요태국마이들을생각할때어떤이미지아니면어떤단어가떠오르실까요네딱두가지가떠오르는데패션이랑애티튜드두개가좀떠오르는것같아요엄청열정적으로저희를이렇게반겨주시고콘서트때도진짜재밌게놀아주시는걸로기억을하는데또우리태국마이분들보면은다춤도진짜잘추고뭔가따라불러주는그에너지자체가조금뭐라그래저희가어떤노래를들었을때같이따라부르는그느낌을똑같이주시더라고요뭔가우리가틱톡하는것처럼거의그래서그런게저희도무대하면서다보이니까너무너무재밌고네우리태국마이분들덕분에저희도또새로운힘을많이얻는것같아요คือถ้าพูดถึงไมค์ชาวไทยหรือแฟนๆชาวไทยก็คือจะถูกสองคำสั่งนะคะก็คือ passion แล้วก็ attitude คือจะบอกว่าคอนเสิร์ตในประเทศไทยรู้สึกสนุกมากๆเพราะว่าเราเห็นได้ว่าแฟนๆเขามันกันเต็มที่สนุกกันเต็มที่จริงๆคือจะบอกว่าทุกคนร้องเพลงกันเก่งมากแล้วก็คือเต้นกันด้วยแล้วก็คือรู้สึกถึง energy ที่ทุกๆคนให้มาค่ะคือเวลาเราอยู่บนเวทีเราร้องเพลงเราเพอร์ฟอร์มไปเราเห็นว่าแฟนๆร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรากำลังดูติ๊กต็อกอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วคือจะบอกว่าเราก็ได้รับ energy ดีๆจากแฟนๆด้วยครั้งนี้ไม่แพ้ครั้งที่แล้วแน่นอนเลยเขามันกว่าเดิมโอ้โหช่องไม่เฉลี่ยสุดเลยช่องมันคิดได้จริงๆจ้ะรอดูนะคะได้ครับอยากให้พูดถึงเรื่องของอนาคตไหนครับนะครับในส่วนของงานใหม่ที่จะเตรียมปล่อยเดือนตุลาคมนี้ครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรกับแฟนๆที่กำลังรอผลงานใหม่ๆของเอสป้าอยู่ด้วย그러면이제마지막으로우리태국팬분들에게한말씀부탁드리고앞으로발매예정인새로운프로젝트에대해서말씀하셔도되고네마지막한말씀부탁드립니다저희가콘서트로서이렇게태국으로온건너무너무오랜만인데이렇게여느때와같이너무환영해주셔서감사하고저희도오늘재밌는공연으로보답하겠습니다이틀동안다친사람없이잘이번플라인콘서트마무리했으면좋겠고항상와관계해주셔서너무감사하고많이많이사랑합니다네、그리고저희10월에컴백도많이기대해주셨으면좋겠어요네คือจะบอกว่าพวกเราไม่ได้มาประเทศไทยนานใช่ไหมครับครั้งนี้ก็กลับมาด้วย World Tour Live Tour ของพวกเราด้วยนะคะหวังว่าจะเป็น2วันที่เต็มไปด้วยความสุขแน่นอนนะคะหวังว่า2วันนี้ไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็มีแต่คนรู้สึกสนุกมากๆนะคะเต็มไปด้วยความสุขท็อปๆไปกับพวกเรานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานใหม่ที่พวกเราจะปล่อยในเดือนตุลาคมด้วยงั้น
ย้ำไหมครับว่าอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่กำลังรอให้การสนับสนุนผลงานใหม่ๆในเดือนตุลาคมอยู่อยากจะบอกอะไรครับ10월 프로젝트에 대해서 조금만 그런 힌트 주실 수 있는지 네 네 저희가 얼마 전에 뮤직비디오를 찍었는데 스포노가 아마겟돈을 찍으면서우리이제새로운거할거없겠다 네 어떻게더새로워야되지다음거뭐하지라는고민을되게많이했는데이번에또이렇게뮤직비디오찍고하면서느낀게또새로울수가있구나라는느낌을많이받았고 네 좀제가생각하기에이노래는되게정말나를놓고놀때 네 좀자주들을것같은그런노래예요คือจะบอกว่าพวกเราได้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอไปแล้วนะคะและระหว่างที่พวกเราทำเพลงซูเปอร์โนวาแล้วก็ Armageddon เนี่ยพวกเราก็คุยกันเองว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ารอบนี้เรามีคอนเซ็ปต์ที่ดีแบบนี้เพลงแนวแบบนี้แล้วครั้งหน้าเราจะได้ทำเพลงแนวแบบไหนมันจะมีอะไรแปลกใหม่อีกหรือเปล่าแต่พอได้เจอเพลงนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วคุณวินเทอร์บอกว่าน่าจะฟังเพลงนี้และน่าจะชอบเพลงนี้มากๆเวลาที่เราอยากจะปล่อย energy เต็มที่ด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตามนะครับแต่ที่แน่ๆเลยวันคอนเสิร์ตจะได้เห็นผู้บริหารที่นั่งอยู่ข้างหน้ารวมถึงเราสองคนเป็นเต้นอยู่หน้าเวทีแน่นอน공연에서우리모두다춤추고있을거라고ไปเติม energy ให้กันนะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราได้พูดคุยกันมาหอมปากหอมคอแล้วนะครับรอความพิเศษเหมือนเชิญทุกคนด้วยนะครับความน่ารักความสดใสของเราสาวกลุ่มนี้เอสป้าจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังในวันคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนครับปรบมือเลยนะครับเอสป้าไปที่ประตูนะครับสนุกแน่นอนนะครับคำสัญญาเด็ก